โอเคครับผมโอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านตอนนี้ก็อยู่กับผม UYNCH วันนี้นะครับทุกคนอยู่กันในเกม SF เหมือนเดิมวันนี้นะครับผมจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องของซีรีส์15ปี SF นะครับผมแต่วันเนี้ยไม่ได้มาเรื่องปืนนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเรารีวิวพวกอาวุธพวกปืนทั้ง10ชิ้นไปแล้วแต่วันนี้นะครับผมจะมารีวิวและแนะนำนะครับผมสำหรับแถบ Emblem และ Titan Tier 2ของซีรีส์15ปีนะครับทุกคนเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมมีพูดผิดไปบ้างแล้วก็อย่างนึงคือเจ้าตาสัญลักษณ์แกทุกคนถ้าอัปเดตปัจจุบันล่าสุดนะครับถ้าผมแบบไม่ผิดพลาดอะไรนะครับก็คือมันเป็นตาแล้วก็เอ็มเบมนะครับที่ถึกนะครับบวกถึกเป็นอันดับ2ของเซิร์ฟนะครับรองจากคริสต์มาสเทียร์2ทุกคน okay. เพราะอันเนี้ยไอเอ็มเบมนะครับมันบวกบอดี้7นะครับเท่ากับของคริสต์มาสเทียร์2นะเท่ากันเลยแต่สปีดเนี่ยของเทียร์2มันจะเยอะกว่านิดนึงแล้วก็มันจะบวกกันขาด้วยซึ่งอันนั้นคือมันยืน1ไปแล้วคริสต์มาสเทียร์2ตัดออกไปเลยเป็นอันดับ1ไปแต่เอ็มเบมเอเบมมันเท่ากันเลยใช่ไหมครับแต่แถบไรเติ้ลเนี่ยปกติของคริสต์มาสนะครับมันจะบวกบอดี้10ใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยมันบวก9นะครับผมคือน้อยกว่าแค่ 1% นะครับทุกคนแต่อย่างที่บอกไปครับว่าคริสต์มาสเนี่ยมันยังไงก็โหดกว่าเพราะว่ามันมีทั้งการขากันตัวด้วยแถมการตัวเยอะด้วยนะครับทุกคนแต่ยังไงก็คือมันต่างกับคริสต์มาสเทียร์2แค่ 1% นะครับทุกคนเพราะงั้นก็คือมันคุ้มค่ากับการจับจองนะครับสำหรับสายที่บอกว่าต้องการความถึกนะครับแถมได้ความเร็วด้วยทุกคนยังไงก็ผมจะมาอธิบายอย่างละเอียดนะครับในสำหรับการวิธีที่แบบว่าจะหาเจ้าสิ่งนี้มาครองนะครับทำยังไงซึ่งตอนเนี้ยก็ยังมีสิทธิ์ทันนะฮะสามารถหาซื้อได้ก็คืออย่างแรกนะฮะเราต้องมีทุกคนวิธีหาเอ็มเบมและไตเติ้ลนะฮะขั้นแรกนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีขั้นแรกเนี่ยเราจะไม่สามารถมีขั้น2ได้ซึ่งยากที่สุดสำหรับผมนะคือขั้นแรกเพราะว่าการที่จะมีขั้นแรกได้นะครับเราต้องมีครบทั้ง10ชิ้นย้ำว่าถ้าจะมีขั้นแรกได้เนี่ยต้องมีให้ครบทั้ง10ชิ้นนะครับส่วนขั้น2นี่ไม่ยากเลยแค่เอาอะไรก็ได้ครับผม2ชิ้นเนี่ยมาตีบวกให้ขึ้น 10S 2ชิ้นก็ได้เลยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าคุณมีแค่2อันแล้วตีบวก 10S ได้เลยนะครับเพราะว่ามันต้องมีเจ้าอันนี้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่มี2อันเนี้ยก็จะไม่มี2อันนี้ทุกคนเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันยากตัวนี้แหละต้องครบ10ชิ้นก่อนนะทุกคนก็ตามนี้แล้วก็ถามว่าเอ้าแล้วอย่างงี้ AA12 กับ M4 ถ้าผมซื้อไม่ทันจะหายังไงล่ะครับบอกเลยว่าไปหาซื้อในกลุ่มFacebook ได้นะครับพิมพ์ไปหาแล้วครับกลุ่มพ่อค้าทุกคนก็หาซื้อพ่อค้าที่ไว้ใจแล้วกันนะครับก็พิมพ์ไปดูว่ามันจะมีกลุ่มอ่ะสมาคม SF ใน Facebook นะครับลองพิมพ์ไปหาดูซึ่งพ่อค้าเขาก็จะโพสต์หลักฐานการซื้อขายบ่อยๆนะทุกคนก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับเพราะผมเห็นบางคนขายครบ10ชิ้นเลยนะก็ไปหาซื้อพ่อค้าได้นะครับก็คุ้มกับเติมเองด้วยนะครับทุกคนยังไงก็ใครอยากได้ก็ลองไปติดต่อหาซื้อกับพ่อค้าดูนะครับบอกเลยว่าตอนนี้ยังทันนะครับบอกเลยว่าเป็นรองคริสต์มาสเทียร์2นะถ้าแค่ความถึกนะน้อยกว่าแค่ 1% ทุกคนเยอะจัดๆโอเคยังไงเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูในเกมดีกว่านะครับจะได้เห็นภาพแล้วก็เอาไปลองเล่นกับปืนใหม่ของมันด้วยนะครับทุกคนปะมาครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมเข้ามาในเกมแล้วนะครับซึ่งเห็นไหมครับทุกคนนี่คือแถบ Emblem และ Titan นะครับผมของ15ปีเทียร์2ก็วิธีได้อย่างที่บอกไปนะครับก็ต้องมีขั้นแรกก่อนพอมีขั้นแรกเสร็จปุ๊บก็ตีบวกอะไรก็ได้ครับผมแค่2ชิ้นให้ขึ้น11นะฮะรับไปเลยเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันชัดๆอีกทีนึงทุกคนมาเดี๋ยวดูก่อนนี่ฮะเอ็มเบมทุกคนจำเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมเปิดว่าเทียบกันแบบว่าเทียบแบบสกอร์เลยทุกคนนี่ฮะอันนี้ของคริสต์มาสเทียร์2ไม่ใช่ดิของ15ปีเทียร์2บวกบอดี้7นะครับผมสปีด 0.3 ต่อไปเราไปดูของคริสต์มาสนะครับทุกคนจำสกอร์มานะเมื่อกี้7กับ 0.3 ส่วนอันนี้อ่ะทุกคนอันนี้คือแบบว่าที่สุดนะฮะนี่ฮะอันนี้คือโน1ก็คือบวกบอดี้7เท่ากันแต่มีการขามาอีก 4% แถมสปีดเนี่ยไวก็ 0.1 พอเมื่อกี้มัน 0.3 ไงอันนี้ 0.4 ทุกคนก็มันยังคงเป็นตำนานครับอันเนี้ยเป็นสัญลักษณ์โน1ครับคริสต์มาสเทียร์2บอกว่าอนาคตเนี่ยจะกลับมาขายนะมาต่อไปก็จะเป็นของไทเทนนะครับทุกคนของไทเทนของ15ปีเทียร์2ก็จะบวกบอดี้9และสปีด 0.5 นะครับต่อไปเราจะมาดูของคริสต์มาสนะฮะทุกคนคริสต์มาสนี่ครับทุกคนคริสต์มาสเทียร์2บวกแม่งหลัก2ทุกคนก็คือบอดี้10นะฮะแถมเพิ่มการขามาอีก5สปีด 0.6 ก็ไปไหนทุกคนแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าคนที่แบบซีเรื่องให้ความถึกเนี่ยความถึกบอดี้นะครับรวมๆแล้วต่างกันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวทุกคนบอกเลยว่าโกงมากๆทุกคนพอแล้วก็รีบไปหาจับจองนะครับทุกคนเพราะว่ามันดีอ่ะถ้าใครจะเป็นสายถึกอย่างเงี้ยทุกคนมันหาได้ทุกคนในตอนนี้ไงทุกคนนะครับโอเคไหนๆก็ว่าไหนแล้ววันนี้ผมจะพาไปเล่นกับปืนดาคูนอฟของซีรีส์ใหม่ละกันนะครับทุกคนเพราะว่ายังไม่ได้ทำเลยทุกคนก็ถือว่ามาลองใส่กับตาถึกๆด้วยนะครับว่ามันจะเท่าไหร่ส่วนเนี้ยผมแต่งไป114นะครับถ้าไม่ผิดพลาดเนี่ย
ผมน่าจะแต่งไม่บักหรอกน่าจะถึกอยู่ไปลองดูกันดีว่า114บอดี้เนี่ยจะกันได้แค่ไหนนะครับทุกคนไปมาครับท่านผู้ชมเรามาลุยกับปืนนี้ดีกว่าทุกคนจริงๆก็มารีวิวเอ็มเบมเต้เต้ด้วยแหละแต่ก็อยากจะลองเล่นสถานการณ์จริงทุกคนเผื่อแบบว่าตาสัญลักษณ์เนี่ยมันจะมีปฏิหารยิงแล้วไม่เข้านะครับทุกคนหยอกหยอกมุกนะครับทุกคนก็จริงๆคือพูดถึงปืนเนี่ยทุกคนเห็นแล้วคิดเป็นผมไหมครับผมเห็นแล้วเนี่ยนึกถึงซีรีส์คริสต์มาสเลยนะครับทุกคน no. มันคล้ายกันมากจริงๆนะฮะแต่คริสต์มาสเนี่ยลายมันจะไม่เยอะขนาดนี้แล้วก็สีมันจะไม่เข้มอย่างนี้นะฮะสีมันจะออกเป็นสีไข่นะฮะแต่เนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองเลยทุกคนเหลืองจ้าเหลืองทองอ่ะทุกคนนะฮะแต่ก็คล้ายกันมากเลยนะฮะถ้าพูดถึงความคล้ายเนี่ยพูดหลุด Special point. Special kill. ไปฮะทุกคนโหเหลือ11เลยฮะโอ้โหเอาหน้าไปจุ๊บเขานะครับมาจริงจังหน่อยไว้จริงจังหน่อยซีรีส์แบ่งทีเราจะแบบอย่างนี้ไม่ได้คือแบบนะนี่ต้องหลอยมาละเสกคุณคุณเสกคุณคุณนะฮะข้างหลังนี่เองรีดครับผมกระสุนต้องเยอะๆไว้ก่อนนะฮะเหมือนจะมีคนนะจ้าเอ๋โอ้ยลมไม่ตายเฮ้ยโอ้โหซากผมโดนกระสุนหมดเนี่ยเพื่อนกระสุนหมดโอ้โหเมื่อกี้ชุดถึกเมื่อกี้นะครับน่าจะเม็ดเดียวไม่อยู่เมื่อกี้น่าจะ2ถึง3เม็ดนะฮะฮิตแมนชุดเต็มไปเลยผมโดนเม็ดนึง73เฮ้ยทุกคนบารมีความถึกว่ะนี่บอดี้แค่ร้อยกว่าเนี่ยดับเบิลคิลมุมดีจัดทุกคนโหวันนี้แบบว่าไม่เชิญเข้ามือนะดวงเข้าทางดีกว่าทุกคนไปทางไหนก็เจอคนหันหลังให้นะฮะไปไม่รู้คนดูเป็นผมหรือเปล่านะเวลาเจอคนนึกถึงอ่ะผมชอบหล่นเว้ยยิ่งเป็นเล่นสนายยิ่งหล่นแต่ถ้าเล่นกลอ่ะอาจจะไม่เท่าไหร่ทุกคนอาจจะแลกไปเลยแต่ถ้าสนายเนี่ยผมจะหล่นเป็นพิเศษเลยเพราะว่ารู้สึกรู้เลยว่ายิงไม่ตายไปเดียวทุกคนก็แบบหล่นนะฮะแม่งเอ้ยทำไมผมต้องหล่นวะทุกคนแก้ไม่หายกินใส่นี้พอกับที่ใส่ที่แบบว่าชอบวิ่งไปหาระเบิดอ่ะแม่งเอ้ยอุตส่าห์ยิงตอนนั้นไม่2เม็ดนะครับไอ้ตัวชุดคุมเป็นผมอ่ะโดนลัดช็อตไปนะฮะไม่ได้ส่วนเลยถักทียิงไม่คมใช่ครับว่าอย่าจะทักครับอย่าชมครับจะยิงลมแดดตอนเนี้ยลมรัวฮะลมไม่พักเลยทีนี้ลมรัวๆทุกคนเอาใหม่ยิ้วรีแลกทุกคนรีเซ็ตตั้งใจครับเรื่องใหม่มาคนนี้มาออนเวลาทุกคนมานั่งผมเห็นนั่งนี้หลายรอบทุกคนตอนแรกคิดว่าเขาแอบนะไม่ได้แอบนะปั๊มเวลาป่ะเนี่ยอย่างนี้ใช่ไม่ได้นะครับปั๊มเวลาอย่างนี้ใช่ไม่ได้นะฮะโอ้โหนี่ไงโดนเลยว่ะโอ้โหเริ่มไม่เข้าทีเข้าทางแล้วทุกคนดวงเริ่มไม่เข้าแล้วฮะสองรัดไม่ตายโอ้โหวัยรุ่นเดี๋ยวนี้มัน3 4เป็นแล้วฮะวัยรุ่นต้องทำใจนะฮะเนี่ยเอาอีกแล้วซากผมอ่ะนะเฮ้ยแม่งเอ้ยยิงเป็นซากไม่เคยได้คิวหรอกตามมาทำไมมันหลายทางจังวะเสียงนะเอ้ายิงโดนเหมือนกันนะครับแต่ไม่ทันครับเขาล่าตายก่อนพอดีตัวถึกป่ะคนนี้ไม่ถึกแต่ก็ยิงไม่โดนงามไส้ทุกคนรีบจบดีกว่าฮะไม่งั้นจะลงไปมากกว่านี้นะครับตอนนี้พายุโซนร้อนเริ่มเข้าแล้วนะฮะเข้าที่หัวด้วยครับปืนเลยยิงไม่โดนนะฮะมาไปต่อฮะว้าวอ
ใส่ครับ5เม็ดไม่เคยพอครับใส่สูงจน5นัดไม่เคยพอพอแต่ถ้ายิงลมดีนี่มันไป 4-5 เม็ดนะกระสุนลมอ่ะพอแล้วคือต้องกระสุนต้องอย่าเอาแล้วลงดีแล้วอย่าล้นโอ้โหไม่ได้คิวโดนละช็อตวิ่งที่ผ่านละช้าวัดช้าต้องอยู่ห่างถ้าอยู่ใกล้เขายิงง่ายนะฮะโอ้โหกระสุนเขาจะหมดแล้วเมื่อกี้ผมไม่น่าหยุดโดดเลยน่าจะโดดต่อเมื่อกี้นะเพราะว่ากระสุนเขาเนี่ยใกล้ที่จะหมดแล้วนะครับเมื่อกี้ใกล้ละอุ้ยบารมีเป็น2เม็ดนะฮะบารมี15ปีว่ะโอเค2นัดว่าแล้วผมว่าแล้วทุกคำนี้นะฮะบารมีอันนี้เขายิงผมโดนทุกเม็ดเลย2เม็ดแรกอ่ะแม่งเลยโอ้โหถึกเกินใช่แต่บอกเลยว่าถึกกับผมก็ที่3อ่ะที่3ที่3เม็ดอ่ะที่3ไปที่2อ่ะผมนี่ก็3เม็ดบ้างแต่นาทีนะฮะเพราะผมไม่ได้บอดี้เยอะ100 101 100 111 110กว่านี่ถือเยอะมั้ยถือว่าเยอะมั้ยไม่เลยครับยอมเป็นต้อมดีแต่ได้2ตัวมาปิดท้ายดีกว่าทุกคนสกอร์เริ่มลบแล้วฮะแรกๆมาอย่างสวยเลยตาย2ตาย3เงี้ยหลังนี่คือแบบโอ้โหเอาละหลังรันแน่2เมตรตัวท้ายขอเถอะให้ผมจบเถอะเพื่อนเอ้ยเขาให้ผมจบแต่ผมยังไม่โดนเลยดิจบไม่ลงคนมีแผลวะเอาอีกแล้วโอ้โหคืนเลยสุดท้ายทุกคนกว่าจะจบงามไส้ทุกคนคลิปนี้ขอจากไปวันนี้ทุกคนขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับล้มจัดๆ